นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกและคณะ,ะเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมย,ยกทองโบราณของบ้านจันทระโสมาบ้านท่าสว่างพร้อมเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำแนวทางการทอผ้าไหมสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดต่อยอดให้กับกลุ่มแม่บ้านฐานบก ที่หมู่บ้านท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พันเอกหญิงพิมพิสาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกและคณะเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านจันทราโสมาบ้านท่าสว่างพร้อมเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยมีพันเอกหญิงวันณรัตน์ขมีศรีประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาบนทนฐานบกที่25พร้อมคณะแม่บ้านได้ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเยี่ยมชมการทอผ้าไหมย,ยกทองโบราณของบ้านจันทราสโสมาบ้านท่าสว่างซึ่งเป็นผ้ายกทอชั้นสูงเป็นลายแบบราชสำนักไทยโบราณความโดดเด่นเป็นผ้าทอมือสร้างลายต่างๆอย่างงดงามผ้าพืนหนึ่งใช้เวลาในการออกแบบรวดลายเขียนแบบเก็บตะกรนานสองถึงสามเดือนและใช้เวลาทอหนึ่งถึงสมเดือนและต้องใช้ช่างทอประจำกี่แต่ละกี่สี่คนขึ้นไปทอได้ห้าถึงเจดเซนติเมตรต่อวัน ผ้าไหมแต่ละผืนทอจากเส้นไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติยกเป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการโดยในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในหมู่บ้านท่าสว่างพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าไหมและนำไปเผยแผ่ให้กว้างขวางสร้างรายได้สู่ชุมชนตลอดจนนำแนวทางการทอผ้าไหมนี้ไปสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดต่อยอดให้กับกลุ่มแม่บ้านฐานบกในแต่ละพื้นที่นำไปขยายผลสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย